่อนที่จะพักไทยลีกกันไปไทยลีกก็แข่งขันไป4เกมหลายสโมสรก็ออกสตาร์ททำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขณะเดียวกันนักเตะหลายคนก็เปิดหัวได้อย่างร้อนแรงครับแต่มีนักเตะกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือนักเตะในกลุ่มโควต้าอาเซียนในช่วง4เกมแรกที่ผ่านมาเราจะพาไปดูกันครับมีใครที่ฟอร์มโดดเด่นและน่าประทับใจบ้างคนแรกไมเคิลฟาวเคสการ์ดนายทวารทีมชาติฟิลิปปินส์ของทูแบงคอกยูไนเต็ดนายทวารรายนี้ยังคงรักษามาตรฐานการเซฟของตัวเองได้อย่างคงเส้นคงวาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายๆครั้งทูแบงคอกรอดพ้นการเสียประตูสำคัญไปได้เพราะน้ำมือของนายทวารรายนี้ก่อนที่จะช่วยให้ทีมยังอยู่ในเกมและสามารถเก็บชัยชนะมาได้4เกมรวดแน่นอนว่าด้วยฟอร์มการเซฟของเจ้าตัวถือเป็นหัวใจสำคัญในเกมรับด่านสุดท้ายให้กับทีมถ้าลูกยิงที่ไม่เหนือบ่ากว่าแรงเจ้าตัวสามารถเอาอยู่ทั้งหมดถือเป็นการคว้าตัวมาได้อย่างคุ้มค่าและคุ้มราคาของแข้งเทพหากทำผลงานได้ดีแบบนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะเฝ้าเสาให้ทีมแบบยาวๆคนต่อมาฮาเวียร์ปาตินโยดาวยิงทีมชาติฟิลิปปินส์ของราชบุรีมิตรผล FCแม้เจ้าตัวจะสวมบทบาทในมานั่งสำรองบ่อยครั้งแต่ก็ถือเป็นตัวสำรองระดับต้นๆและเป็นไพ่เด็ดของต้นสังกัดที่จะลงไปเปลี่ยนเกมได้เพราะที่ผ่านมา4นัดกับผลงาน12คะแนนเต็มเจ้าตัวถือเป็นฮีโร่ของทีมอย่างแท้จริงโดยเฉพาะฟอร์มใน2เกมหลังก่อนที่จะปิดเบรกลีกกันไปก็เป็นคนพังประตูชัยในช่วงท้ายเกมช่วยให้ต้นสังกัดเดินหน้าเก็บชัยชนะรวด4เกมย้อนกลับไปในช่วงที่ดาวยิงลูกครึ่งสเปนฟิลิปปินส์อยู่กับบุรีรัมย์ถือว่าเจ้าตัวเป็นซุปเปอร์ซับให้ทีมได้เป็นอย่างดีแต่สุดท้ายการแข่งขันในทีมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวทำให้ไม่มีที่ว่างและถูกปล่อยตัวมาอยู่กับราชบุรีด้วยสัญญายืมตัวเมื่อช่วงซีซั่นที่แล้วก่อนที่การย้ายทีมครั้งนั้นจะเป็นเหมือนการเกิดใหม่ของเขาเพราะราชบุรีเหมือนได้อาวุธชั้นดีเข้าสู่ทีมก่อนจะโชว์ฟอร์มทำผลงานเข้าตาและได้โอกาสไปต่อกับทีมด้วยสัญญาถาวรจนถึงเวลานี้เริ่มตอบแทนความไว้ใจที่ทีมมอบให้อย่างต่อเนื่องครับสำหรับปาตินโยคนต่อมาเอียราฟานฟานดี้กองหลังทีมชาติสิงคโปร์ของ BG ปทุมยูไนเต็ดแนวรับจอมแข็งแกร่งทีมชาติสิงคโปร์รายนี้ได้โอกาสย้ายมาเล่นในไทยลีกกับ BG ปทุมเมื่อฤดูกาลที่แล้วหลังจากทีมตกชั้นลงไปเล่นในไทยลีก2ซึ่งเจ้าตัวก็สามารถเข้ามาสร้างความแข็งแกร่งในแผงแนวรับให้กับทีมได้ทันทีแม้จะเป็นการเล่นในลีกรองแต่ข้อดีก็คือเหมือนให้เวลาเขาได้ค่อยๆปรับตัวเข้ากับการเล่นในไทยไปก่อนดีกว่ามาเริ่มต้นบนลีกสูงสุดที่ถือว่าเป็นงานที่ยากกว่าหลายเท่าตัวและด้วยผลงานที่ทำได้อย่างคงเส้นคงวาทำให้ BG ไว้ใจให้เจ้าตัวได้ไปต่อกับทีมหลังเลื่อนชั้นกลับมาสู่เวทีลีกสูงสุดอีกครั้งในฐานะแชมป์ช่วง4เกมแรกเจ้าตัวลงไป3นัดซึ่ง1นัดที่หายไปก็มาจากการโดนใบแดงโดยตรงแต่หากนับเฉพาะเกมที่เจ้าตัวได้ลงเล่นก็เห็นว่าผลงานของทีมยังไม่แพ้ใครซึ่งนอกจากจุดเด่นในเกมรับแล้วยังสามารถเติมขึ้นมายิงประตูได้อีกด้วยซึ่งมาจากการที่เขาเริ่มเล่นฟุตบอลในตำแหน่งกองหน้าตามรอยคุณพ่อที่เป็นตำนานนักเตะสิงคโปร์อย่างฟานดี้อามัดนั่นเองก่อนที่จะใช้เวลา2ปีพัฒนาตัวเองในตำแหน่งนี้ขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจคนต่อมาแพทริกไลเชลปีกของสุพรรณบุรี FC ปีกตัวจี๊ดสัญชาติฟิลิปปินส์รายนี้ได้โอกาสกลับมาค้าแข่งในไทยลีกอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วตอนอยู่กับการท่าเรือ FC การมาของเขาก็มีคำถามว่าจะไหวหรือเปล่าแต่สุดท้ายคำตอบก็ได้ถูกเฉลยไปแล้วจากผลงานในสนามถือเป็นดีลที่สร้างประโยชน์ให้กับสุพรรณบุรีได้อย่างทันทีเพราะความสามารถเฉพาะตัวบวกกับความไวของดาวเตะรายนี้สามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับคู่แข่งได้หลายต่อหลายครั้งแม้จะยังไม่มีชื่อพังประตูแต่ก็มีส่วนแอสซิสต์สำคัญให้กับทีมเก็บชัยชนะอย่างในนัดบุกชนะระยอง FC ช่วงท้ายเกมจุดเริ่มต้นของประตูชัยช่วงทดเจ็บก็มาจากการเปิดทางริมเส้นของเจ้าตัวถือเป็นไพ่ตายของอาเดบาโยกุนซือใหญ่เลยก็ว่าได้คนสุดท้ายคาลีเดมูก้ากองหลังทีมชาติฟิลิปปินส์ของชลบุรี FC เป็นอีกหนึ่งนักเตะของฟิลิปปินส์ที่ฉายฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงออกสตาร์ทซีซั่นกองหลังร่างยักษ์รายนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญในเกมรับของฉลามชน
และเป็นการเสริมทัพเข้ามาได้อย่างคุ้มค่าแม้จะเพิ่งผ่านการแข่งขันไป4นัดแต่เจ้าตัวก็ฉายฟอร์มการเล่นออกมาได้อย่างน่าประทับใจและมีส่วนทำให้เกมรับของทีมดูเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนนอกจากความแข็งแกร่งในเกมรับแล้วด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีมากๆเจ้าตัวยังมีทีเด็ดจากการเติมขึ้นมาเล่นลูกตั้งเตะและมีชื่อพังไปแล้ว1ประตูอีกด้วยถือเป็นอีก1อาวุธอันตรายของชลบุรี FC ไปโดยปริยายและนี่คือ5คนที่ผลงานดียังมีอีกหลายคนที่เริ่มจะฉายฟอร์มเก่งขึ้นแล้วมองในแง่ดีการพักเบรกครั้งนี้อาจจะทำให้บรรดาดาวเตะอาเซียนรายอื่นๆเริ่มมีเวลาเข้ากับทีมมากขึ้นบวกกับความกระหายที่อยากลงเล่นแข่งขันของนักเตะทุกคนก่อนที่ลีกจะกลับมาเตะกันอีกครั้งเมื่อถึงเวลานั้นการแข่งขันน่าจะมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆครับ